สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟูนะครับห่างหายกันไปพอสมควรในเอพิโซดนี้เราจะมาทำข้อสอบเตรียมข้อสอบเข้าม .1 กันนะครับซึ่งอันเนี้ยคุณคิดว่าจะเป็นชุดข้อสอบที่ตัวความยากจะระดับปานกลางนะครับไม่ได้ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูแล้วมันอย่างที่บอกในทุกเอพิโซดนะครับว่าให้เราลองทำเองดูก่อนเสร็จแล้วก็จึงมาเปิดคลิปนี้นะครับแล้วก็มาดูเฉลยไปพร้อมกันจะได้รู้ว่าผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับมันต้องสั่งสมไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะแบบว่ามาอ่านรวดเดียว5วันแล้วจะเข้าใจอย่างเงี้ยค่อยๆดูค่อยๆใช้ไปวันละนิดวันละหน่อยนะครับจะขอให้พยายามทํามันหรือว่าใช้มันใน everything everyday life ของเรานะครับอ่ะทีนี้มาดูเฉลยกันนะครับข้อ281 at the museum ที่พิพิธภัณฑ์ทำไมครับ What do you think about this painting นะครับเอ็ดเวิร์ดถามโจเซฟก็บอกว่าอะไรครับI think it is beautiful ตรงไปตรงมาที่สุดเลยใช่ไหมครับว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับรูปภาพนี้ฉันก็คิดว่ามันสวยแค่นั้นเองอันนี้แบบง่ายๆเนาะ A boy is in front of the gate เด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่หน้าประตู He does not understand the sign เขาไม่เข้าใจตัวป้ายที่แปะบอกเขาเลยถามยาจุดๆ What does no entry mean? Oh, it means you cannot go inside. เพียงก็ต้อง Excuse me ขอโทษครับป้ายคำว่า no entry คืออะไรก็คือห้ามเข้านะครับตรงไปตรงมาฟุดๆข้อต่อไปปานกคุยกับพีเตอร์อะไรก็ไม่รู้ปีเตอร์บอก Thank you Here's a brush ก็ต้องอะไรครับต้อง offer ความช่วยเหลือใช่ไหมเพราะงั้นก็ต้องไปข้อ A ไหมครับ Can I help you มีอะไรให้ช่วยไหมโอ้ขอบคุณนะครับนี่ไงแปลงอาจจะไปช่วยแปลงลบกระดาษหรือแปลงอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่น่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมครับส่วนข้อ284นะครับตอบว่า I am 11 How old are you ใช่ไหมครับอายุเท่าไหร่อายุ11ขวบนะครับส่วนอันนี้ตอบว่า Thailand Where are you from คุณมาจากที่ไหน Where you from นะครับ I'm from Thailand หรือตอบ Thailand เลยก็ได้แต่ตรงนี้นิดนึงนะครับว่าจะถาม Where are you from ก็ได้ Where do you come from ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูให้ดีนะครับข้อสอบเคยออกมาแล้วทดสอบความเป๊ะของเราส่วนอันนี้ครับ How did you go to the cave คุณเข้าถ้ำไปได้ยังไงก็ต้องอะไรครับ I rode my bike ใช่ไหมคุณไปที่ถ้ำได้ยังไงก็ขับปั่นจักรยานไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับเพราะอันนี้ถูกต้องที่สุดละส่วนนี้ตอบว่า I like collecting coins ฉันชอบสะสมเหรียญ I have a lot in my album มีเยอะเลยในอัลบั้มเนี่ยเพียงก็ต้องอะไรครับ What is your hobby ใช่ไหมงานเด็กคุณคืออะไรซึ่งปกติฝรั่งจริงเขาไม่ถามอันนี้กันแล้วนะเขาบอก Well what do you usually do in your free time ก็หรือ past time ก็ยังได้นะแต่เขาไม่ถาม what is your hobby กันตรงๆแบบนี้แต่ anyway ข้อสอบเนาะ Let me introduce myself I am Amy Hi Amy and Prim ก็ nice to meet you ตรงไปตรงมาเลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้คือว่าชุดนี้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับเป็น conversation อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลยจะเฉลยไปด้วยความรวดเร็วนะตรงไหนถ้าไม่เข้าใจหรือตามไม่ทันก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้หรือว่าจะอินบ็อกซ์มาถามก็ได้ถ้ามีเวลาครูจะตอบให้นะครับ In the classroom Mary could I borrow your pen please ก็อะไรครับ Of course I'm not using it ใช่ปะได้เลยใช้ไม่ได้ใช้ In the classroom it's hot in here Can you turn on the fan please ช่วยเปิดพัดลมหน่อยได้ไหมแล้วเขาตอบว่า certainly แน่นอนได้เลยนะครับอันนี้ครับ Oh no it is very heavy I can't lift it up มันหนักมากเลยฉันยกไม่ขึ้นอ่ะก็ Let me help you ใช่ไหมให้ฉันช่วย Would you like a drink จะดื่มอะไรใหม่หน่อยไหมก็ Yes please I am very thirsty now ตอนนี้ฉันกระหายน้ำมากตรงไปตรงมามากๆเลยนะครับส่วน This school vacation and is going to Singapore with her family. I am leaving for Singapore tomorrow. ก็ have a nice trip นะครับขอให้เป็นทริปที่ดีนะ Would you like to go to the party tonight?
I would love to ใช่ไหมแล้วตอบว่าอะไรครับ I have to do my homework ความจริงต้องมี but เชื่อมนะ I would love to but I have to do my homework Unfortunately I have to do my homework อยากจะไปนะแต่ฉันต้องทำกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ได้โอ้แต่ว่าในเมื่อถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันไม่มี but ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครูไปเร็วไปหน่อยก็ I'm sorry ดีกว่าใช่ไหมครับ Would you like to go to the party tonight อยากจะไปงานปาร์ตี้คืนนี้ไหม I'm sorry I have to do my homework นะครับแต่อย่างที่ครูบอกว่าถ้าจะใช้ตัว be boy ได้แต่อันนี้จะเป็นเพิ่มความยากนะกรณีถ้าจะให้มันยากขึ้นก็ I would love to but I have to do my work my homework ใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยากไปแต่นี้มันไม่มีแต่ก็ I'm sorry I have to do my homework โอ้ขอโทษด้วยนะฉันต้องทำกันบ้างอันนี้ครับ at a department store I'm looking for a shirt จุด medium please ก็ what size do you want ต้องการไซส์อะไรนะครับ what do you think about April in Thailand คุณคิดยังไงเกี่ยวกับเดือนเมษายนในประเทศไทยก็ I don't like it. It's too hot. ไม่ชอบมันร้อนเกินเพราะแรกบอกว่ามันตามหลังเดือนมีนามันถามความคิดเห็นเราไม่ได้ถาม fact ข้อเท็จจริงใช่ไหมครับ I like it. It's in Thailand ก็ไม่ใช่ฉันชอบมันอยู่ในประเทศไทย It's not the fourth month มันไม่ใช่เดือนที่สี่อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับคำถามเลยนะครับส่วนนี้ครับ Are you ready to order, sir? Yes, I like a tomato soup and a tuna salad, please. Where are they? แน่นอน they are in a restaurant ใช่ไหมครับที่เชื่อคุยกับ student I'm in ประถม6ก็ต้องอะไรครับ What class are you in ใช่ไหมคุณอยู่ในชั้นเรียนไหน I'm in ประถม6 299 You look very happy I am I got an A in English แน่นอนฉันแฮปปี้มากฉันได้เกรด A ในวิชาภาษาอังกฤษก็ Congratulations นะครับ What do you think about my handwriting คุณคิดยังไงเกี่ยวกับลายมือของฉันก็ต้องอะไรครับ It's nice I like it ดูดีนะฉันชอบแล้วเดี๋ยวอันหน้าครูจะให้ดู conversation แล้วก็ตัว grammar ด้วยนะครับอันนี้ดูตัว conversation อย่างเดียวไปก่อน I fail my math test what should I do สอบเลขตกเลขอ่ะทำไงดีก็ต้องอะไรครับ You should study harder. Yeah, you're right. นะครับส่วนนี้ Molly คุยกับ Nancy. Nancy บอก I like science. ฉันชอบวิชาวิทยาศาสตร์อะไรดีครับ What is your favorite subject? ใช่ไหมคุณชอบวิชาไหนฉันชอบวิชาวิทยาศาสตร์นะครับ It is sunny. เพื่อนจะถามว่าอะไรครับ What's the weather like? นะครับอากาศมันเป็นยังไงตอนนี้ What is the weather like? It is sunny. Please, mom. จุดๆแล้วแม่บอกว่า No, dear. You can't. It's time for bed. นะครับไม่ได้ลูกได้เวลาเข้านอนแล้วเพราะฉะนั้น Please, mom. อะไรครับ Can เขาตอบว่า you can ครับอันนี้ข้อนี้ครูชอบนะถ้าไปไวๆตอบ B กับ D ก็ได้หมดปะ Can you read a story? อันนี้ท่านให้ฟังหน่อยแม่ไม่ได้ลูก You can't คุณทำไม่ได้มันได้เวลานอนเพราะฉะนั้นข้อ B เลยไม่ได้ต้องตอบข้อ D ดอกขอใช้มือถือหน่อยได้ไหมแม่ Can I use the smartphone man No you can't No dear you can't It's time for bed เล่นมือถือไม่ได้ลูกต้องเข้านอน You cannot do it ใช่ป่ะครับเลยต้องเป็นข้อ D นะ A is looking for a seat in the canteen กำลังหาที่นั่งในโรงอาหาร There is an empty seat near boy Excuse me ทำไมครับ Would you mind if I sit here คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะนั่งที่นี่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแล้วบอก Yes it is แค่อันนี้ไม่ได้นะข้อนี้ครูก็ชอบครับหลอกดีเลยแหละข้อ B boy ดีกว่า Is it okay if I sit here โอเคไหมถ้าจะขอนั่งตรงนี้ Yes it is okay go ahead เชิญนั่งเพราะว่าถ้าเกิด Would you mind if I sat here เนี่ยก็คือคุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้
ถ้าตอบ yes แปลว่าเขารังเกียจเพราะฉะนั้นต้องบอก no 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 go ahead ถึงจะเป็นข้อ C ได้เพราะฉะนั้นข้อ305เลยตอบข้อ B boy นะครับเพราะนี้มาไวไปไวนะครับเป็น conversation ที่คุณต้องการให้ดูว่าถ้าทําไวเกินคุณจะหลุดคุณจะพลาดได้นะแต่อันนี้คุณเฉลยไปแบบไวไวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาทําจริง please take your time นะครับดูให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่าโดนหลอกข้อง่ายๆเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นพาร์ทที่ทุกคนควรจะต้องได้เต็มหรือเกือบเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเอาไว้นะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจครับคุณครูแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอไปเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ